อเล็กสวิตแว่นตากันแดดโพลาริส UV400 พิเศษเพียง999บาทสั่งได้ที่เบอร์1464 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมาถึงอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะเพราะว่าระหว่างวันที่23ต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะจะมีการจัดทำประชามติในสี่แคว้นเพื่อขอแยกตัวออกมาเป็นเอกราชร่วมกับรัสเซียขณะเดียวกันผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์เรียกทหารกองหนุนเข้าประจําการเพิ่มเพื่อปกป้องรัสเซียดินแดนของรัสเซียและปกป้องประชาชน โดยกริฎีกาเรียกทหารกองหนุนถูกลงนามแล้วและจะเริ่มดำเนินการ21กันยายนนี้นอกจากนี้ยังประกาศให้สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับบรรดาอาสาสมัครที่สู้รบในภูมิภาคดอนบาสขณะเดียวกันยังสั่งเพิ่มงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิตอาวุธของรัสเซีย โดยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวชัดเจนว่าเป้าหมายของชาติตะวันตกนั่นก็คือสร้างความอ่อนแอความแตกแยกทำลายรัสเซียดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องมาตุภูมิอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนรัสเซียและประชาชนในดินแดนที่ได้รับการปลดแอกมาจึงจำเป็นจะต้องสนับสนุนข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารให้ระดมพลในรัสเซีย นอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังประกาศคำเตือนไปถึงชาติตะวันตกที่ตกเป็นพันธมิตรกับยูเครนได้ว่ารัสเซียนั้นพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการตอบโต้เหล่าชาติตะวันตกเหล่านั้น การประกาศในครั้งนี้ถือเป็นการระดมพลมากกว่า3 0 0แสนนายซึ่งหมายถึงพล,ลเมืองที่ปัจจุบันเป็นกำลังพลสำรองและทหารที่ประจำการในกองทัพอยู่แล้วและมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องก็จะถูกเกณฑ์เข้ารับใช้กองทัพเพื่อปกป้องดินแดนขรัสเซียโดยปกติแล้วการระดมพลเต็มรูปแบบหมายถึงกำลังพลสำรองทุกคนอายุตั้งแต่18-60ปถึงปีจะไม่สามารถออกจากรัสเซียและต้องเข้ารับใช้กองทัพ ซึ่งก็ทําให้การระดมพลบางส่วนถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าผู้นํารัเสเซียนั้นต้องการเพิ่มกําลังทหารไปเสริมในยูเครนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในกองทัพ อะไรก็ตามนะคะถ้อยถแถลงของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่โดนเนสและลูฮัสในภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งภูมิภาคเคอร์ซอนทางภาคใต้และพื้นที่บางส่วนของสปปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละสิของประเทศยูเครนเตรียมจัดการลงประชามติระหว่าง23-27ถึงกันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการ ส่วนถ้าเราไปดูท่าทีของนานาประเทศค่ะทางเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำยูเครนบริจเอบริงทวิตข้อความว่าการประกาศระดมพลของรัสเซียเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความอ่อนแอและความล้มเหลวของรัสเซีย ส่วนทางมิคลายโปรดย์คซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าการเรียกระดมกำลังทหารของรัสเซียเป็นการเดินหมากที่คาดเดาเอาไว้อยู่แล้วซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีอีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำว่าสงครามไม่ได้ดำเนินไปตามแผนของรัสเซียส่วนทางโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยว่าการประกาศของประธานาธิบดีปูตินเป็นพัฒนาการที่เลวร้ายและผิดพลาด ส่วนทางเบนวอลเลซเลขาธิการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษย้ำว่าการที่ผู้นำรัเสเซียได้ทำลายคำสัญญาของตัวเองว่าจะไม่เรียกระดมพลประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศและจะทำประชามติที่ผิดกฎหมายเพื่อผนวกดินแดนบางส่วนของยูเครนเข้ากับรัเสเซียถือเป็นการยอมรับว่าแผนการลุกราณนยูเครนของเขานั้นกำลังล้มเหลว ส่วนทางหวังหวนปินโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพูดคุยและหาหรือกันเพื่อหาทางออกในประเด็นความมั่นคงของทุกฝ่ายขณะที่บรรดาผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกออกมากล่าวหารัสเซียต่อกรณีการทำสงครามในยูเครนในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปี2565ครั้งที่77ซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยโอลาฟชอสนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเรียกร้องให้ประธานาธิบดีปูตินล้มเลิกแผนแบบผู้นำจัก,กรวรรดิซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทำลายทั้งยูเครนและรัสเซียพร้อมยังบอกได้ว่ารัสเซียนั้นไม่สามารถชนะสงครามในครั้งนี้ได้ขณะที่ฟ um ูม ok ิโอคิชิดะนายกัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความน่าเชื่อถือของ u ูเอ็กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนก่อนเรียกร้องให้ทางคณะรัฐมนตรี มีการปฏิรูปองค์กรและขณะเดียวกันความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนตอนนี้เขาก็มองว่ามันดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนทางดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยว่ายูเครนมีสิทธิ์ ที่จะปกป้องตนเองและมีสิทธิในการปลดแอกดินแดนที่รัเสเซียนั้นใช้กำลังเข้ายึดครองพร้อมทั้งยังกล่าวเตือนตอ่อบรรดาผู้นำโลกได้ว่ารัเสเซียทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่รัเสเซียนั้นจะไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ส่วนประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำของยูเครนได้กล่าวขอบคุณพันธมิตรที่ได้ให้การสนับสนุนเสมอมาค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ